พระครูวิสุทธิ์กิจจานนท์เจ้าอาวาสวัดล่ำช้างไปตรวจสภาพความเสียหายกำแพงวัดล่ำช้างอยู่ที่ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังจากมีกลุ่มบุคคลลักลอบนำสีมาพ่นเขียนเป็นตัวหนังสือหลายภาษาแล้วก็วาดลวดลายต่างๆบนกำแพงวัดล่ำช้างซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า600ปีครับจากการสำรวจพบว่านอกจากวัดล่ำช้างแล้วก็ยังมีอีกหลายวัดในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ที่ถูกลักลอบนำสีมาพ่นเขียนบนกำแพงทั้งนี้ก็ยังไม่รวมถึงประตูตามร้านค้าตลอดจนกำแพงบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ด้วยนะครับเจ้าอาวาสวัดล่ำช้างเนี่ยบอกว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความสกปรกเสียหายให้กับวัดและที่สำคัญก็สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากโดย2วันที่ผ่านมาได้เข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่แล้วเพื่อให้ติดตามแล้วก็ดำเนินการกับบุคคลกลุ่มนี้ครับเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงามชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยศรัทธาญาติโยมเนี่ยเห็นแล้วก็ไม่สบายใจในภาพลักษณ์เหล่านี้ครับทางพระอาจารย์อยากให้เขาดำเนินการยังไงบ้างคืออาตมาภาพได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษไว้นะที่กับเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นก็ขอฝากทางหน่วยงานส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ช่วยกันเร่งดำเนินการจับกุมติดตามผู้ที่พ่นสีทำลายโบราณสถานทำลายกำแพงวัดศาสนสถานพวกนี้ฮะส่วนการติดตามผู้กระทำความผิดครับตอนนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5อยู่ระหว่างไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวบุคคลที่กระทำการดังกล่าวเนื่องจากเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญนะครับแล้วก็ขนาดนี้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแล้วหากคนกลุ่มนี้ยังออกมาพ่นสีตามวัดและโบราณสถานก็จะทำให้เมืองเชียงใหม่ได้รับความเสียหายแล้วก็ถือว่าเป็นการทำลายชื่อเสียงของเมืองเชียงใหม่ด้วยครับ